สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญขวัญถุงเสมาน้ำเต้าหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุนวัดบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินพุทธโชตเป็นพระเถระยุคเก่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยลูกศิษย์เชื่อกันว่าพระเครื่องที่เป็นรูปหลวงพ่อเงินจะเด่นทางด้านโชคลาภเหรียญขวัญถุงรุ่นกองทุนเป็นเหรียญเสมาน้ำเต้าจะสร้างปี2553นะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้รวบรวมเกจิอาจารย์ยุคปัจจุบันร่วมเสกนะครับและเสกต่อหน้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับที่วัดบางคานเป็นรูปหลวงพ่อเงินเต็มองค์นะครับด้านบนลงยันมะอะอุด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบเป็นรูปน้ำเต้านะครับรูปทรงน้ำเต้าเป็นผลไม้มงคลของชาวจีนรูปลักษณ์เป็นทรงน้ำเต้าดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองโชคลาภด้านหลังลงยันอักขระจัตตุโลบังเกิดทรัพย์ด้านบนเป็นยันหัวใจพระศิวรีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภโภคทรัพย์จัดสร้างไว้มีทั้งเนื้อลงยาและไม่ลงยาเป็นเหรียญขวัญถุงที่น่าบูชาอีกหนึ่งเหรียญนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานสุดยอดเกจิที่ชาวจังหวัดพิจิตรนับถืออีกหนึ่งองค์นะครับรวมเกจิดังปลุกเสกนะครับมีตอกโค้ดตอกเลขชัดเจนนะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุนนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ